หากกุลบุตรกุลธิดาในอนาคตปรารถนามีเมตตากรุณาจิตที่ยิ่งใหญ่ช่วยเหลือสรรพสัตว์ต้องการบำเพ็ญพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิมรรคต้องการพ้นจากภพทั้ง3คนเหล่านี้เมื่อได้เห็นรูปของกสิติคันโพธิสัตว์แล้วและได้ยินชื่อของกสิติคันแล้วน้อมกสิติคันเป็นที่พึ่งด้วยจริงใจหรือถวายดอกไม้หอมอาภรณ์เครื่องประดับอาหารแล้วนมัสการด้วยความเคารพอีกมหาปณิธานของกุลบุตรกุลธิดาเหล่านี้ก็จะสำเร็จอย่างรวดเร็วไร้ซึ่งอุปสรรคหากกุลบุตรกุลธิดาในอนาคตมีความหวังในปัจจุบันและอนาคตจำนวนร้อยพันหมื่นโกฏิประการเพียงน้อมพระกสิติคันเป็นที่พึ่งกราบไหว้บูชาสดุดีปฏิมาแล้วล่ะก็สิ่งที่ปรารถนาก็จะสำเร็จได้ดังใจหรือจะขอให้กสิติคันโพธิสัตว์เมตตากรุณาคุ้มครองตนเองตลอดไปเมื่อเกิดจิตปรารถนาเช่นนี้แล้วในความฝันย่อมได้พบพระโพธิสัตว์มาประทานพยากรณ์หากกุลบุตรกุลธิดาในอนาคตได้พบพระธรรมอันสูงค่าเกิดจิตอันเป็นอจินไตยหมายจะอ่านท่องแม้ว่าได้พบพระอาจารย์ผู้รู้แจ้งแต่ก็จำแล้วก็ลืมผ่านไปนับปีนับเดือนก็ยังอ่านท่องไม่ได้กุลบุตรกุลธิดานี้มีกรรมแต่ปางก่อนปิดกั้นไว้อยู่ดังนั้นจึงไม่อาจอ่านท่องพระธรรมได้คนเหล่านี้เมื่อได้ยินนามของกสิติคันโพธิสัตว์ได้เห็นรูปของกสิติคันโพธิสัตว์แล้วน้อมจิตอธิษฐานต่อกสิติคันโพธิสัตว์นำดอกไม้หอมอาภรณ์เครื่องดื่มกินสิ่งของต่างๆถวายแด่พระโพธิสัตว์แล้ววางน้ำสะอาดหนึ่งแก้วไว้ที่หน้ารูปกสิติคันโพธิสัตว์เมื่อผ่านไปหนึ่งวันกับหนึ่งคืนจึงพนมมือแล้วเชิญขึ้นมาดื่มหันหน้าไปทางทิศใต้แล้วดื่มน้ำนั้นจนหมดในขณะที่ดื่มน้ำต้องสำรวมกายใจเมื่อดื่มน้ำหมดแล้วต้องระวังอย่างยิ่งไม่ทานผักกลิ่นฉุน5ชนิดเหล้าและเนื้อไม่ผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ฆ่าสัตว์ทำลายชีวิตผ่านไป7วันหรือ21วันในยามที่หลับฝันจะได้พบกสิติคันโพธิสัตว์ปรากฏกายที่ไม่มีขอบเขตรดน้ำทิพลงที่ศีรษะเมื่อตื่นขึ้นก็จะฉลาดหลักแหลมเพียงได้ฟังพระธรรมผ่านหูเพียงครั้งก็จดจำขึ้นใจไม่หลงลืมแม้ประโยคเดียวหากในอนาคตมีบุคคลที่ขาดแคลนเสื้อผ้าอาหารไม่เคยสมหวังมีโรคมากภัยมากตระกูลไม่สงบครอบครัวแตกแยกหรือเจอแต่เรื่องร้ายไม่คาดคิดแม้หลับฝันจิตก็ไม่สงบพบเห็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวมากมายคนเหล่านี้ถ้าได้ยินนามของกสิติคันโพธิสัตว์หรือได้เห็นรูปของกสิติคันโพธิสัตว์แล้วมีจิตนอบน้อมอย่างที่สุดภาวนานามกสิติคันโพธิสัตว์ครบ1สิ่งที่ไม่สมปรารถนาทั้งหลายจะค่อยๆหมดสิ้นไปมีความผาสุกมีอาภรณ์อาหารสมบูรณ์เหลือเฟือแม้หลับฝันก็จะเป็นสุขได้หากกุลบุตรกุลธิดาในอนาคตเหตุเพราะการงานหรือกิจส่วนตัวกิจส่วนรวมหรือเรื่องเป็นเรื่องตายเรื่องเร่งด่วนจำต้องขึ้นเขาบุกป่าข้ามทะเลมหาสมุทรบ้างต้องพบกระแสน้ำใหญ่ผ่านไปในทางอันตรายก่อนออกเดินทางควรสรรเสริญนามกสิติคันโพธิสัตว์หนึ่งหมื่นจบซะก่อนเมื่อทำเช่นนี้แล้วทุกแห่งหนที่จะผ่านจะมีเทพปกป้องคุ้มครอง
ไม่ว่าจะเดินทางพักอาศัยนั่งหรือนอนก็จะได้รับการปกป้องให้ปลอดภัยแม้ว่าได้พบเสือหมาป่าสิงโตหรือสิ่งใดที่จะทำร้ายผู้นั้นก็จะไม่อาจทำอันตรายได้กสิทธิคันโพธิสัตว์มีเหตุปัจจัยที่ยิ่งใหญ่กับชมพูทวีปนี้หากจะกล่าวสิ่งที่เธอได้ทำประโยชน์ให้แก่สรรพสัตว์แล้วล่ะก็จะใช้เวลาเป็นร้อยพันหมื่นกับก็ยังสรรเสริญไม่หมดสิ้นด้วยเหตุนี้อวโลกิเตศวรจงใช้ฤทธิ์ของเธอเผยแผ่พระสูตรนี้ออกไปให้สรรพสัตว์ในสหโลกธาตุได้รับความสุขเกษมสืบไปนับร้อยพันหมื่นกับเถิดThank you.